ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมหลังจากทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วใส่แผ่นซีดีของโปรแกรม Lecture Maker ไปยัง CD-ROM Drive จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้ไปที่ My Computer เลือก CD-ROM Drive Double Click ที่ไฟล์ Lecture Maker Setupจะแสดงหน้าต่าง Install ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้งโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่ม Next หน้าต่างนี้จะเป็นการเลือกตำแหน่งเก็บไฟล์ที่ติดตั้งหากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้คลิกที่ปุ่ม Next คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้งค่ะจากนั้นโปรแกรม Lecture Maker จะเริ่มทำการติดตั้งโดยมีแถบแสดงสถานะให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้วยค่ะและเมื่อขั้นตอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏข้อความดังหน้าจอให้เราคลิกที่ปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้งค่ะ